ข้อ4บอกว่าจงหานิเศษของข้อความไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดก็จะได้ว่า x กำลัง2มากกว่า0ในรูปสัญลักษณ์พร้อมทั้งหาค่าความจริงโอเคคือให้หานิเศษแปลว่าให้หาตัวมันเองให้เจอก่อนดูไหมคำว่าไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดก็ตามแปลว่า for all หรือ for some ครับประโยคแรกประโยคแรก for all เพราะว่าเอาทุกตัวเลยตัวใดก็ตามเอาทุกตัวเลยนะครับประโยคที่2ครับจะได้ว่า x ยกกำลัง2มากกว่า0นะผมก็คือประโยคในก็คืออย่างนี้เลย x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมถูกไหมนะฮะทีนี้เขาให้หานิเศษของชุดนี้ครับน้องก็ใส่นิเศษเท่าไปถูกปะใส่นิเศษเท่าไปดังนั้นค่ามันก็เลยต้องเท่ากับในเรื่องตรรกศาสตร์เขียน3ขีดนะฮะเรียกว่าสมมูลใส่นิเศษเท่าไป for all ก็เด้งกลายเป็น for some นะครับข้างในเนี่ยจากอันนี้ก็ต้องเด้งไปตรงข้ามเป็น x กำลัง2น้อยกว่าไม่มีเท่ากับแล้วถูกไหม0จบไหมฮะนะฮะเพราะนั้นให้เรามาพิจารณาประโยคนี้ฮะว่ามี x สักตัวไหมอ่ะพี่ก็จะแปลภาษาคณิตศาสตร์ให้เป็นภาษาไทยนะครับมี x สักตัวหนึ่งที่ x กำลัง2น้อยกว่า0นะผมขอตัวเดียวตัวนั้นคือที่อยู่ในจำนวนจริงได้นะ universe ก็คือ r มีไหมมีสักตัวหนึ่งไหมตัวไหนยกตัวอย่างมาตัวหนึ่งนะเลขอะไรเลข4 4ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่4ยกกำลัง16แล้ว16มันน้อยกว่า0มั้ยเป็นเท็จไม่ได้เลข4ไม่ได้เลขอื่นขอตัวเดียวขอตัวเดียวเลขไหนก็ได้ขอตัวเดียวไม่มีมั้ยยกกำลัง2ถูกป่ะไม่มีเลยแม้กระทั่งเลข0เองยกกำลัง2ยังได้0เลยยังไม่ได้น้อยกว่า0เลยไม่มีเลยถูกมั้ยฮะเศษส่วนได้ไหมเศษส่วนเป็นจำนวนจริงนะน้องแต่เศษส่วนได้ไหมไม่ได้1ส่วน2ยกกำลัง2ก็เป็น1ส่วน4 1ส่วน4น้อยกว่า0ไหมไม่น้อยกว่า0ตกลงมีไหมไม่มีเลยสักตัวไม่มีเลยสักตัวก็เป็นเท็จสิจบปะนะฮะเนี่ยคิดอย่างเงี้ยจบแล้วเพราะนั้นขั้นที่1คือแปลงจากภาษาไทยให้เป็นสัญลักษณ์ก่อนใช่ป่ะก็คือ for all x แล้วก็ตัวนั้นขั้นที่2คือใส่นิเศษใช่มั้ยเราใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าขั้นที่3ก็แจกนิเศษเข้าไปก็จะกลายเป็น for some แล้วก็ข้างหลังเด้งก็เป็น x กำลัง2ไว้ว่า0นะขั้นที่4ก็คือแปลงไอ้ข้างหลังที่เป็นคณิตศาสตร์ให้เป็นภาษาไทยนิดนึงเราจะได้พิจารณาได้ใช่ไหมครับก็คือพอเปลี่ยนเป็นไทยก็ได้ว่ามี x สักตัวหนึ่งอะที่มัน x กำลัง2น้อยกว่า0ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยใน universe ที่เป็นจำนวนจริงเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีดังนั้นข้อนี้ก็เป็นเท็จเพราะว่า for some ขอแค่ตัวเดียวถูกซึ่งในที่นี้ไม่ถูกเลยสักตัวจึงเป็นเท็จนะครับทำไหมนะเรียบร้อย